อันนี้ขออนุญาตยกในกรณีดีเบตเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานี่เองนะครับอันนี้จัดโดยมติชนนะฮะโดยสาระสำคัญที่เขาจัดในการดีเบตกันในงานมติชนเลือกตั้ง66บทใหม่ประเทศไทยนะครับร่วมย้ำจุดยืนช่วงกล่าวดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทแต่ถูกเอามาบังคับใช้จึงต้องเขียนให้ชัดว่าหากพูดจริงติชมเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถกระทำได้โอ้โหนี่คือคุณผลิตนะก้าวไกลนะครับและอีกประเด็นต่อมาที่คุณผลิตบอกว่าการแก้ไขเนี่ยนะต้องแก้ไขความหนักของโทษ 3-15 ปีนี่สูงกว่ามาตรฐานสากลจึงต้องลดโทษเหลือ0-1 ปีนะครับนี่คือประเด็นที่2เรื่องของโทษแล้วก็ประเด็นที่3แก้ไขว่าใครจะมีสิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะบางครั้งถูกนำมาใช้กลั่นแกล้งทางการเมืองโดยจะต้องให้มีสำนักพระราชวังมีสิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษแต่เพียงผู้เดียวอันนี้คือคุณผลิตนะฮะคุณไอติมนะครับมาตรา116ก็เสนอแก้ไขให้มีการจำกัดนิยามคำว่ายุยงปลุกปั่นมันให้แคบลงนะฮะเดิมทีมันกว้างไปหมดนอกจากนี้ยังเสนอให้พรรคเพื่อไทยนะคุณผลิตนะครับยังเสนอให้พรรคเพื่อไทยไปพาดพิงพรรคอื่นด้วยเนี่ยฮะเสนอให้พรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นในประเด็นนี้นะครับซึ่งคุณหมอพรหมินเนี่ยคุณหมอมิ้งก็บอกว่าตนเดาไว้แล้วว่าพรรคก้าวไกลจะให้พรรคเพื่อไทยพูดในเรื่องนี้ซึ่งตนเนี่ยเห็นด้วยในหลายประเด็นที่พรรคก้าวไกลที่เสนอมาว่ามีกฎหมายหลายจุดที่จะต้องแก้ไขแต่เรื่องนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากซึ่งจะต้องถกเถียงและหาทางออกรวมถึงจะต้องเข้าสู่กระบวนการในสภาเพื่อหารือกันอย่างไรตนมองว่า